ย้อนอัพเดตลงสื่อนะครับเดี๋ยวอัพเดตให้ตรงปากหมุดครับผมทีมใหม่ที่กำลังจะทำให้สนใจดึงยูนกับไอโอมาร่วมทีมหรือครับ 555,555 วันชัยบอกผมว่าเราอัพแผนก่อนดีกว่าทำทีมตอนนี้อ้วกจะแตกคุณวันชัย25ดาวคุณชาญบอก50ดาวคุณต้นน้ำมา25ดาวไป25ดาวสกัดเตอร์ไปอ่ะอัลเทอร์เนทจูเนียร์ฮะจูเนียร์ก็สนิกี้ในพรามเอาลันสะดุดไว้ผมต่อยถึงที่จูเนียร์ตายฮะเอาบอลลันคอร์ดครับดีเจแก๊งช่วยไม่หยุดครับกระชาก2เลยแล้วกันทาวเวอร์ยิงแล้วโยมปังก็ต้องถอยเจอคุกกี้ครับสแคนเตอร์ไม่ได้มานาบอลแล้วก็ต้องช็อคเวฟหนึ่งไว้ก่อนครับยอมแลกครับจัดการฆ่าดีเจไปก่อนตายฮะลางลงนรกไปด้วยดันเข้ามาโฟร์เอฟเอาปล่อยมา2ฮันเตอร์อีเดียนให้2เอาแล้วเปิดไฟใส่ได้เจเนียลฮะบอลจะไม่กินเสร็จยิงเข้าใส่ได้เจเนียลครับแล้วอย่าปล่อยไปจนได้ฮะเซอร์เพย์ฮะจัดการเซฟเฟอร์ด้านล่างครับเอาแล้วเปิดไปฮะด้านนี้ทอสอัดเข้าย้ำต่อสแคนเตอร์ไปครับหลังจากเฟรย์ฮาร์ดบอลถอยด้วยเปล่าโฟร์เอฟการไปสกีเวอร์มาโยบัตช็อคเวฟเซอร์หมดหมดตายครับด้านดีเจวาร์สบอลลงฮะเฝ้าไว้ก่อนครับแต่เหมือนว่าสแกนวงแดงขึ้นก็เลยเดินตามหาเดินตามหาตามไปเรื่อยผมเจอแล้วดีเจโดนบอดี้บล็อกโดนบอดี้บล็อกและมานาไม่มีครบเรียบร้อยเจอเบิร์นครับเวฟไปแล้วดูเอลบอกครับก็เปิดมาเชฟทิปครับการตั้งแต่ของเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์พยายามจะปืนเลื่อนผมแต่ก็ไม่ไหวก็ตายไปครับพี่รวมมาโยมฟันให้ผมกีเวอร์กระชากไปเทเล็กซีจับยกกับตีนไหนฮะเซฟเฟอร์ตายครับลากไปในผมดูเอลอัดที่นั่นเซฟเฟอร์แต่ส่วนด้วยมอนทำให้เสร็จครับเกือบตายเจเจดีเจไล่ตามต่อได้ไหมมานะไม่พอครับนี่ก็ดักเอเซนชั่นมาไล่โฉบไปฮะทางด้านของเซฟเฟอร์โดนสเค็มครับฆ่าตายไปแล้วเวฟต้องวิ่งหนีครับปั๊บแล้ววิ่งย้ำต่อเพจเดียร์แท็กกับตามต่อไม่ทันเขามีทั้งเฟดบวกทั้งเพจเดียร์แท็กนะแล้วก็โอเวอร์มิ่งออนอาร์พีจับรวบมาสกีเวอร์กระชากย้ำต่ออีกทีไปก็ใส่นั่นปูดครับไงต่อบอลวิ่งเซตสไปบอลทางด้านโอโยบายครับช็อคเวฟเข้าย้ำต่อยอดครับบอลทั้งหมดเสร็จใส่ลัวและนี้จับโยกมาเทเลกันซีทางด้านโอเจจีเรียบร้อยครับฝ่าฟาดลงไปใส่โฟร์เอฟตายฮะโอ้ความได้เซฟเตอร์กอบโบอัพลอยมาบอลเปิดขึ้นเปียไปครับทำให้ทางฝั่งไนซ์สุกเกอร์ครับบดหน้า LC ผมแอคทีฟสกิลไม่ได้ครับ LC บุกเกย์ย้อนลอยไปบอลแล้วแปลกร่างครับเซฟเฟอร์โดนไล่กัดกัดยำยาบอลด้านฝั่งเซฟเฟอร์ตายฮะไปเปิดกลับมาต่อคีย์บอลทางด้านนี้เอาบอลแล้วคอนบดเข้ารอบบอลเซฟเฟอร์ยกพัดตายฮะจับล็อกไปบอลเส้นของฝั่งเบบี้กลาโซครับโอเลฟไม่รอบบอลเวฟบอลถอยมาฮะโยนถอยออกนี้บอลทางด้านโดของฝั่งสเคบอลไล่กัดยับต่อเซนต์บุญบุญเรียบร้อยบอลคิลลิ่งสเปรย์ครับคอนด์เพลย์ฮาร์ดฮะไล่ตามไปบอลเวฟอัดก็ยังมีทีด้านโดของฝั่งดีเจครับเรียบร้อยฮะดับเบิ้ลคิวครับผมเจเนียลไล่ออกผ่านกันมาทางด้านตัวของฝั่งแบทเรเดอร์ครับผมฝั่งด้านนี้โถมมาเอารันคอร์สบดเข้าไปย้ำต่อคลิปปิ้งเฟียครับแล้วก็ใส่นั่นเจจีตายเจจีไม่มีวายฮะบดเข้าอีกทีใส่นั่นเกรย์ฮาร์ดบดแต่สเคมครับโถมก็มาตีเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ละลายเลยนั่นปลาผมแล้วนี่ครับอาร์พีจับรวบตึงเข้ามาโดน3เลยครับแล้วช็อคเวฟหนึ่งมา2อีกทีช็อคเวฟหนึ่ง3ยังไงต่อซื้อเกินครับผมอันใดอีกครับทางด้านนี้ไฟไฟสดกันไว้ครับผมตัวของชิเนียร์ก็สุดโฟร์เอฟก็สู้กับเพลย์ฮาร์ดอยู่นานและเพลย์ฮาร์ดตายอยู่ได้ผมแต่ดาร์กเอเซนชั่นกำลังจะหมดไปแล้วฮะผมก็มาย้ำต่อครับฟาร์เตกส่วนทางด้านตัวของฝั่งนีออนครับโซนไว้อยู่เหมือนกันแบกร่างออนสเกมแล้วก็เปิดไฟกับบทเชฟชิปไล่กันทั้งเซฟเฟอร์จะได้แบ็กหรือเปล่าเซฟเฟอร์โดนไฟหนักผมเรียบร้อยรวมตึงกันไปชิเนียร์เฟรย์เบรกต้องแบกเซนและดีเจดีเจหมดไม่ตายเลยครับเนี่ยแล้วตอนนี้กัดหนักเข้าต่อโยบานก็โป่งนั่นปูนตายเหมือนกันครับทางด้านตัวของฝั่งแซนด์ไฟเออร์เอาร้านสะดุดตึงกันไว้ต่อหุ่นดับเบิลคิวนั่นยกมาเฉยฮะก็ไปอันย้ำต่อบอลนั่นโอเซฟเฟอร์ละลายเจอสเคปโถมเข้าฮะกัดแบบเน้นๆ
เบิลสกีเวอร์กระชากไปบอสไซเดอร์เซฟเวอร์ดูเอลมาย้ำต่อฮะเรียบร้อยบอสไซเดอร์เซฟเวอร์ตายครับมอนต์กิเซสเวลไม่มีกลาโซ่จับล็อกดาวน์ไว้ฮะบอสเฟสกิลไปเป็นมอนต์กิเซสเหมือนกันครับผมเรียบร้อยขบวนโดนกระชากไส้ครับผมแล้วก็โถมตีบ้านนะครับโอ้ปลาแรงนั่นล่าง่ายแต่ยังง่ายได้ครับผมแก๊งซัมมอนเนอร์ก็มาเต็มไปหมดฮะครับลงมาครับผมโดนดิลิเคทแบบง่ายๆหมดแล้วก็แปลงร่างโถมก็ย้ำต่อฮะทางกานีใส่ก็ไปครับผมกัดหนักไปด้านของฝั่งดีเจเรียบร้อยผมก็อดไลน์ครับเราเป็นมิงลาโซ่กับชากย้ำต่อที่อันใดยิ่งอันใดยิ่งไปต่อฮะไปต่อครับผมในนอนในโรงเวฟฟอร์มถอยมาชุดนั้นเรเบนก็โถมเข้าตีอีกนะหนูพาวเวอร์ครับย้ำต่อควายใส่ไปหนึ่งทีก็โฟร์เรฟเลสเคมก็โดนถอยมาฮะอาร์พีดับโลมาสกีว่ากระชากย้ำต่อแล้วก็มอนทุกเศษใส่เข้าไปครับผมทางด้านนี้ตีก็ย้ำต่ออีกทีผมก็เป็น10ต่อ25ผมแล้วดูเอลใส่เข้าไปครับเรียบร้อยฮะไม่รอดผมไม่มาผมช็อตกันช็อตกันไม่ไหวเลยมีแต่การช็อตครับตอนนี้แล้วก็บดขึ้นมาของเซฟเฟอร์ครับไปอีกรอบครับอันใดพึ่งลืมตาดูโลกครับผมแล้ว GG ครับหมดไฟอีสปอร์ตหมดใจอีสปอร์ตครับเก้าตายศูนย์ครับทางด้านสเกมก็บดปิดบ้านมาเรียบร้อยหมดไฟอีสปอร์ตก็เกมก่อนหน้าก็รู้ผลอยู่แล้วครับว่าตกรอบครับทางด้านของทีมฟานาติกครับแต่ก็จริงๆสู้เต็มที่ฮะตอนนี้คือแบบบดมาต่ออีกเกมคือมันไม่มีผลอะไรครับก็เลยแบบใช้ในแผนที่พอจะสู้ได้คือแบบไม่ไหวฮะในออเดนจริงๆ all GGผมคงแบบภาคเกมนี้แบบชิวๆนะเพราะว่าเก็บพลังไว้ภาคบูมอีสปอร์ตกับ Among Us นะฮะน่าเสียดายผมFanaticได้จากเราไปแล้วฮะ GG bro